อดีตลำบากทำทุกอย่างจนภรรยาปลื้มขอกราบเปิดบ้านใหม่ดีเจพุทธ60ล้านสร้างจากน้ำพักน้ำแรงเพื่อลูกสำหรับครอบครัวสมบูรณ์แบบอย่างหนุ่มพุทธพุทธิชัยเกษตรศิลป์กับนางเอกสาวจุ๋ยวรัฏยานินทร์คูหาซึ่งตอนนี้พวกเขาทุ่มทุนสร้างบ้านหลังใหญ่เรียกได้ว่าภูมิใจแทนจริงๆนี่คือน้ำพักน้ำแรงของพวกคุณในขณะเดียวกันทางด้านจุ๋ยก็ได้เปิดภาพสมัยก่อนของดีเจพุทธที่เคยอยู่บ้านไม้พร้อมบอกว่าแต่ก่อนพุทธลำบากมากอยู่บ้านไม้เขาทำงานเก็บตังค์ต้องขอบคุณสามีอันเป็นที่รักกราบสามีต้องขอบคุณสามีรายจ่ายส่วนใหญ่ค่าที่ค่าบ้านหลักๆพุทธเป็นคนจ่ายจุ๋ยจะช่วยตกแต่งบ้านวันนี้เราเลยพามาชมการออกแบบสุดหรูบ้านมูลค่า60กว่าล้านการออกแบบการปรับปรุงจะหรูหราแค่ไหนทั้งคู่ปรับให้ตรงกับการใช้สอยไม่ใช่แค่ออกแบบเพื่อเป็นที่พักอาศัยแต่ยังเป็นการสร้างพื้นที่สำหรับการขยายครอบครัวเพื่อรองรับการเติบโตของผู้อยู่อาศัยจุ๋ยเผยว่าตอนแรกมีบ้านอีกหลังข้างๆซื้อตั้งแต่เข้าวงการใหม่ๆเมื่อประมาณ10ปีพอแต่งงานก็ไปดูบ้านหมู่บ้านหลายๆที่ใกล้ๆแต่ไม่ถูกใจบ้านหลังนี้จะได้เพิ่มพื้นที่มากขึ้นเก็บตังเอาบ้านข้างๆแล้วมารีโนเวทราคาทุบทำใหม่ถูกกว่าอีกเลยทุบใหม่แต่อยากให้ภายนอกยังเหมือนเพื่อนบ้านสร้างไว้เพื่อต้อนรับลูกคนแรกอีกด้วยด้านสามีดีเจพุทธก็พยายามทำงานทุกอย่างทั้งทำงานหน้าโรงหนังร้านอาหารในที่สุดก็เข้าสู่วงการบันเทิงจนประสบความสำเร็จเรียกได้ว่าเป็นความภาคภูมิใจของคุณแม่จุ๋ยจริงๆค่ะ